ลูกติดปูไม่ใช่เอะอะก็จะต้องไหว้แต่ปูกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่สำคัญที่สุดก็คือบิดามารดาของมึงหัดไหว้กันบ้างนะดูแล้วแต่ละวันปูนั่งพิจารณาดูแล้วพวกมึงไม่เคยคิดจะไหว้กราบไหว้พ่อแม่เลยนะนอกจากวันพ่อวันแม่มึงวันอื่นๆหัดทำบ้างนะนั่นแหละพ่อพระแม่พระในบ้านเองดูแลเขาอย่างดีดูแลเขาให้ดีแล้วมึงจะได้บุญกุศลแรงยิ่งนะพวกมึงอย่าประมาทกับพ่อพระแม่พระในบ้านเด็ดขาดนะสำหรับปู่เองไหว้เมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเองอยากจะไหว้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือพ่อพระแม่พระในบ้านของพวกมึงถ้าพวกมึงเฉยเมยเองทำการงานอะไรเองก็จะไม่เจริญนะหน้าที่การงานมึงก็จะไม่สำเร็จมึงอย่าลืมนะคนที่สร้างมึงขึ้นมาก็คือพ่อแม่ของพวกมึงหัดไหว้เขาบ้างนะหัดดูแลเขาบ้างอย่าปล่อยให้เขาอยู่โดดเดียวอย่าปล่อยให้เขาเหงาอยู่คนเดียวพวกมึงพอมีเวลาเอาเขาไปทำบุญทำกุศลทำความดีกับเขาบ้างนะพวกมึงอย่าปล่อยให้เขาอยู่โดดเดียวนะมึงเชื่อปู่แล้วชีวิตมึงจะเจริญ